โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับตรงนี้อยู่เกมอีพีกราฟนะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะครับที่ถามกันเข้ามาทางช่องแชทเนาะในช่องเรานั่นแหละนะครับใต้คลิปเนาะว่าเอ๊ะพี่มันอยู่ไหนอะไรยังไงเหมือนเดิมนะครับหลายคนอาจจะเจอไปแล้วนะพี่ก็คิดว่าน่าจะรู้กันหมดทุกคนแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังมีผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้เนาะงั้นเดี๋ยวพี่จะทำนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วนะครับก็ดูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันเนาะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็กล่องที่เห็นกันนะครับเห็นมีคำถามเข้ามาด้วยว่าพี่ทำไมกล่องมันมี2แถวนะครับทำไมของพี่มี4แถวใช่มั้ยนั่นก็คือของพี่มันอัปเกรดแล้วเว้ยป้า2ดาวข้างบนนะครับมันจะมีอัปเกรดอีกครั้งนึงก็คือเป็นเลเวล3นะครับซึ่งมันใช้ของที่เราไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้อัปเนาะโอเคไหมตรงนี้เข้าใจนะนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะพาไปดูที่ที่รองเท้าบูทมันดรอปนะครับผมรองเท้าบูทที่เราเอาไว้ลุยกันในส่วนของสารเคมีเนาะบางคนรู้แล้วนะครับบางคนพี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงมันก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นแมปไหนด่านไหนเนาะเดี๋ยวตรงนี้พี่ขอจัดแจงข้าวของให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันนอกเกาะที่ดรอปรองเท้าบูทอ่ะน่าจะเป็นเกาะปูกายพันหรือเปล่าวะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับไม่มั่นใจว่าใช่เกาะนี้ไหมอย่ามายุ่งกับเราก็เอาบุตรทางไปเลยตายซะแล้วมันจะเป็นด่านที่มีโอ้ยทำไมเลือดไหลเยอะจังเลยฮะจะเป็นด่านที่มันมีทางหันลมมาด่านด่านนี้แหละนะครับใช่เลยด่านนี้แหละแน่นอนอะเวรกรรมพังทุกสิ่งทุกอย่างด่านนี้แหละนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็นี่เลยเลี้ยวมาทางด้านขวาเนาะคือเวลาที่เราไปดูสารเคมีเลือดมันลดใช่ไหมล่ะหลายคนก็เลยอยากได้นะครับแต่ว่าต้องซ่อมนะครับต้องซ่อมกังหันลมก่อนนะถึงจะได้มันจะใช้เศษผ้าป่ะนะครับใช้เชือกแล้วก็ใช้อะไรนี่แหละ4อย่างนะครับนี่แล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของรองเท้าบูทนะยังไงก็อย่าลืมมาเอานะครับมันอยู่ตรงนี้เนาะสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับคือพี่เก็บไปแล้วอ่ะมันไม่มีให้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราฟาร์มเนาะมาฟาร์มด้วยกันแล้วกันฮัลโหลมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างกระเป๋าเดินทางนะครับส่วนเกมลอสพี่กำลังทำความเข้าใจอยู่เนาะยังไงเดี๋ยวเล่นไปสักพักนึงพอมันเริ่มแอดเพื่อนได้ไปฟาร์มกับเพื่อนได้เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันเนาะนะครับในส่วนเกมลอสอินบูนะครับผมโอเคหรือเต็นท์เนาะตอบคำถามไปแล้วอุ้ยของเพียบส่วนเครื่องยนต์เนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราฟาร์มเสร็จแล้วอ่ะพี่ไม่มั่นใจว่าเราจะฟาร์มน้ำมันยังไงนะน่าจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับยังไม่เห็นมีอัปเดตในเพจโตด้วยเนาะในแท็บก็ยังไม่เจออัปเดตอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มไปเลยแล้วกันไม่คิดว่าที่ขุดมันจะพังเนาะรู้งี้ครับที่ขุดมาเพิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับโอ้เจอนี่เยอะจังเลยฮะเจอก้ามปูเยอะจังเลยส่วนฟาร์มตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูไปด้วยกันแล้วกันเนาะในส่วนของพวกเครื่องยนต์เนาะจริงๆพี่นำคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าฟาร์มเครื่องยนต์อะฟาร์มไปตรงไหนเนาะโอเคตรงนี้เราสู้กับซอมบี้ไปก่อนนะทุบเข้าไปฮะช่วงนี้มีเกมออกมาใหม่เยอะเนาะเกมที่แบบน่าเล่นนะก็จะมีมินิเดซี2ด้วยนะครับไม่รู้มีคนเล่นกันหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงนะครับแล้วก็ยากมากอีกเกมนึงด้วยโอเคก็มาดิครับเรียบร้อยรองเท้าบูทอ่ะนี่อันนี้นะครับมันจะต้องใช้หนังฟอกด้วยนะจะใช้เป็นแมงกะพรุนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของยางเนาะในการทำหนังฟอกหนังมันมานะเดี๋ยวจะพาไปทำให้ดูแล้วกันนะครับว่าทำยังไงเนาะโอเคตรงนี้กินอาหารไปก่อนฮะน้ำ
ำอาหารกินเข้าไปโอเคตัดต้นปาล์มไปก่อนเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูแล้วกันนะผมว่าไอ้หนังเนี่ยมันจะต้องฟอกมายังไงเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไปเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับนะดูแล้วก็เดินทางไปเป็นเพื่อนกันโอเคพังประตูเข้าไปจริงๆไม่น่าเรียกประตูนะน่าจะเรียกไอ้นี่รั้วนะครับเรียกเป็นประตูซะงั้นนี่แหละคือพี่ชอบฟาร์มต้นไม้ต้นเล็กมากกว่าต้นไม้ต้นโตนะเพราะว่าเหมือนมันจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันจะพังง่ายกว่าแล้วก็ไม่เปลืองเอเนจีนะครับแล้วก็ของไม่ได้ต่างกันมากป้าบางทีก็ดรอป4อันอะไรเงี้ยในส่วนของต้นไม้ต้นโตเนาะต้นเล็กก็จะดรอป 1-2 อันโดยประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของท่อนไม้ก็ดรอปประมาณนี้แหละลองดูมั้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าต้นโตกับต้นเล็กต่างกันยังไงมีก้อนหินน่ะแต่ว่ามันไม่พอในเคฟบอกเลยกินเข้าไปอันนี้ต้นเล็กนะอุ้ยคิดว่าไม่น่าจะได้ตัดนะต้นโตเนี่ยเพราะว่าเหมือนจะพังแล้วนะครับขวานจะพังแล้วโอเคงั้นเราลื้อของนะแล้วก็ไปตีบอสกันนะตรงนี้มีอะไรไหมมีก้อนหินตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มีข้างบนอีกตัวหนึ่งนะครับก่อนจะไปถึงบอสต้องฆ่ามันก่อนนะตรงนี้ก็ต้องซ่อมนะครับสะพานตรงนี้จำไม่ได้ให้ด้วยนะว่าใช้ของเยอะแค่ไหนนะครับแต่เหมือนว่าจะใช้พอสมควรแหละต้องมีพวกเศษผ้าอะไรเงี้ยใครที่ไม่ได้คราฟเศษผ้าไว้บักบักไอ้หลามอยู่ข้างล่างอู้ยเกือบไปแล้วอู้ยน้ำตาเกือบไหลคือเดินลงไปก่อนไงแม่งตกลงไปข้างล่างเกือบไปแล้วแม่อันตรายโอ้ยแล้วอย่าเพิ่งลุมได้ไหมเพื่อนแล้วของพังแล้วเจริญแล้วครับของพังไหวปะนี่ไหวปะนี่พ่อไม่ไหวของพังโอ้โหให้ตายเถอะเราต้องคาบอันนี้นะครับหอกไม้แน่นอนแล้วก็คราฟยาธรรมดามาด้วยนะเหมือนจะไม่พอนะครับอย่างนี้มันจะมีประเด็นแล้วล่ะปะไปงัดกับมันต่อใครจะไปยอมมันใช่ปะล่ะมาโหลก็มาดิครับมาดิครับยาจะพอวะโอ้ยโนอะไรก็ไม่พร้อมสักอย่างไม่คิดว่ามันจะพังนะครับไม่คิดว่าจะพังไวขนาดนี้ก็เอามา2อันใช่ไหมอาวุธโอเคเนี่ยนะค่ามันได้ทีไรเขาก็ให้ไปรีวิวดาวตลอดเลยนะซึ่งไม่อัปเดตสักทีอัปเดตก่อนครับแล้วจะไปรีวิวให้นะมีอะไรอีกไม่เอ่ยอยู่ตรงนี้กุญแจนะครับเอาไปทำไรใช่ไหมเห็นถามกันนะว่าพี่กุญแจเอาไปทำไรกุญแจเอาไปเปิดหีบนะครับมันจะมีหีบลับอยู่ในแมปนี้เนาะยังไงคือคนที่ดูพี่เล่นน่ะจะรู้เว้ยว่าพี่วิ่งมาเอาเหรียญตรงเนี้ยประจำเลยนะครับนี่เตาอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ข้างบนนะครับบางคนไม่ได้มองนะนี่เลยได้ประมาณ10เหรียญมั้งได้10เหรียญนะครับรอบละ10เหรียญหรือประมาณนะสำหรับใครที่อยากจะได้เหรียญนะครับเอาไว้ซื้อ energy เนาะเอาไว้ฟาร์มของอะไรเงี้ยบางคนแบบอยากได้ใบปงใบฟาร์มเยอะๆอะไรเงี้ยก็ใช้ energy นะครับในการฟาร์มมันเวลาเราตัดต้นไม้แป๊บเดียวมันหมดนะครับเฮ้ยข้างล่างมีอะไรมีเศษดินกับไอ้นี่เหรอฟักทองมีแค่นั้นเองเหรอโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับว่าไอหนังอะหนังสีขาวอันนี้เนี่ยใช้อะไรฟอกนะตรงนู้นน่ะไม่ไปแล้วนะครับคิดว่าไม่มีอะไรให้เท่าไหร่หรอกอยู่ไหนว่าทางกลับบ้านมาถึงบ้านแล้วนะครับจะต้องใช้นะครับนี่เลยนี่ยาง3นะครับแล้วก็แมงกะพรุนม่วงนะครับ2ตัวนะในการผลิตหนังนะครับนี่ประมาณนี้นะครับใช้ยางเยอะนะกว่าจะเสร็จนะครับเป็นแผ่นพี่มีแผ่นสำเร็จป่าววะเหมือนจะไม่มีป่ะ
ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูให้นะนี่มีอยู่3อันนะครับยางธรรมชาตินะเอาไปเป็นยางก่อนแล้วน่าจะขึ้นรูปเป็นรองเท้ากันอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะมาตอบคำถามสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม